ค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตแบบรวดเร็วฉับไวของข่าวคราวและกิจกรรมดีๆซึ่งวันนี้เอ็มนิวก็ขอพาคุณผู้ชมไปยังงานแถลงข่าว The Face Shop เครื่องสำอางอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์นักแสดงสาวคนไทยคนแรกอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักและยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ The Face Shop ที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีอีกด้วยพร้อมกันนี้ The Face Shop ยังได้เปิดตัว Miracle Finish คุชชั่นยอดนิยม6สูตรที่ได้มีการปรับโฉมแพ็คเกจใหม่ให้หรูหราและพรีเมียมขึ้นไม่ว่าจะเป็น CC Cooling Cushion SPF 50บวก PA บวกบวกบวกเพิ่มความชุ่มชื้นบนใบหน้าพร้อมความเย็นเมื่อสัมผัสบนผิว CC Long Lasting Cushion 50บวก PA บวกบวกบวกติดทนยาวนานเรียบเนียนช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย BB Power Perfection Cushion 50บวก PA บวกบวกบวก BB Cream ที่อยู่ในรูปแบบของคุชชั่นขายดีที่สุดของ The Face Shop ทั่วโลก CC Ultra Moist Cushion 50บวก PA บวกบวกบวกมอบความชุ่มชื้นด้วยไมส์เจอไรเซอร์เข้มข้นไร้กังวลเรื่องผิวแห้งเป็นสะเก็ด CC Intense Cover Cushion50บวก PA บวกบวกบวกก่อติดผิวเรียบเนียนปกปิดรอยแดงรอยดำอย่างสมบูรณ์และ Oil Control Water Cushion 50บวก PA บวกบวกบวก Cushion Foundation เนื้อแมตต์ควบคุมความมันส่วนเกินสำหรับหน้าร้อนอีกด้วยค่ะตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราตั้งใจกันมากนะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยปรับเปลี่ยนเพิ่มสูตรนะฮะเอาสูตรที่ขายดีเนี่ยมาทำนะฮะแล้วก็เพิ่มสูตรอื่นอีก 3-4 สูตรนะทำให้เป็น6สูตรนะครับแล้วก็ได้คุณแต้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยขายไว้ประมาณ 200,000 ตลับไปอยู่ที่ประมาณ 5-6 แสนตลับครับก็อยากฝากนะคะสาวไทยคนไหนนะคะที่อยากมีผิวสวยธรรมชาติแบบสาวเกาหลีด้วยนะคะแต่ว่ายัง เรียกว่าตอบโจทย์สภาพแวดล้อมของประเทศไทยอยู่นะคะก็อยากให้มองคุชชั่นของ The Face Shop เป็นตัวเลือกมีให้เลือกถึง6สูตรด้วยกันเลยนะคะแล้วก็มี2สีให้เลือกด้วยค่ะทั้งแบบผิวสีกระจ่างใสผิวขาวหน่อยแล้วก็คนที่เป็นผิวโทนเหลืองหน่อยก็มีให้เลือก2สีค่ะยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะซึ่งสาวคนไหนที่สนใจคุชชั่นทั้ง6สูตรนี้สามารถหาซื้อได้ที่ The Face Shop ทุกสาขาทั่วประเทศในราคาตลับละ649บาทค่ะแต่ตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับ M New แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ